กลับมาพบกับมินดีและจางอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมไลน์เพย์กันอีกแล้วแต่ครั้งนี้จะมาเล่นมินิเกมในเกมไลน์เพย์นะคะเกมที่จะมาเล่นในวันนี้ก็เกม drop อะไรอ่ะก็ตามนี้เลยอีเวนต์ฉลอง drop ปรับปรุงใหม่นะคะเล่นเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเพชรแล้วก็ไอเทมแอนิเมชั่นด้วยซึ่งอย่างที่พี่ลินโพสต์ลงในใดนะคะนี่ไงเล่นแล้วค่ะว่าอิจฉาจังเลยหนูเล่นได้นิดเดียวเองนี่ไงใครยังไม่เล่นก็รีบเล่นเลยอันนี้ก็เป็นไดอารี่พี่ลินนะคะที่โพสต์ไว้แล้วก็พาร์ทก่อนเนี่ยเราอัพไปแล้วนะคะลงปาร์ตี้กับแก๊งเบเล่เนาะพาร์ทนี้เราจะมาเล่นมินิเกมน้องถามมาว่าพี่ลินเล่นยังไงให้ได้ที่1คะเล่นยังไงให้ได้คะแนนเยอะคะมาดูกันเนาะว่าเล่นยังไงอะไปดูที่เกมกันนี่ไงดับนะคะเป็นเกมเรียงบล็อกซ้อนกันแบบสนุกเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น2เกมโปรดที่พี่ลินชอบเล่นในเกมไลน์เพย์นะคะดรอปกับแตะชื่อน่ารักเนาะนี่มาดูกันกำลังโหลดดิ้งเห็นไหมที่1มีคะแนน1,600,000นะคะนี่ก็น้องคนอื่นๆก็จะโชว์แค่30คนนะคะ30คนที่คะแนนสูงสุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูที่คอลเลกชันเนาะว่าได้อะไรไปแล้วบ้างอันนี้ก็คอลเลกชันที่พี่ลินเล่นได้นะคะก็คือเล่นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็ได้ของแล้วอะเล่นเรื่อยๆก็ได้ของเรื่อยๆมีทั้งทรงผมที่ได้ไปแล้วมี14ชิ้นเนาะทรงผมอันนี้แต่ยังไม่ได้สีม่วงเลยนี่ได้ชุดด้วยที่ยังไม่ได้ก็ทรงผมสีม่วงแล้วก็อันนี้พื้นหลังอันนี้สวยมากยังไม่ได้เลยอะต้องมารอลุ้นกันโอเคเรามาเล่นดีกว่าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแค่5รอบนะเพราะว่ามันมีแค่5เหรียญ1 2 3 4 5ไม่ต้องติ๊กอะไรนะคะเพราะถ้าติ๊กเนี่ยมันจะเสียเพชรเนาะเราไม่ต้องติ๊กกดเพลย์เลยเหรียญแรกมาละเทคนิคในการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะคะเล็งให้โดนเนาะให้โดนตรงคำว่ากู๊ดอ่ะโอ๊ย แล้วทำไมตาแรกกากจังถ้าเกิดมันขึ้นสีแดงๆมีมา5ชิ้นเนี่ยเราต้องรีบกดเลยนะเพราะว่าจะได้คะแนนเยอะมากเล่นให้มันตรงๆอะค่ะพยายามให้มันได้เพอร์เฟกต์เนาะเดี๋ยวมารอลุ้นกันเนี่ยเราจะได้คอมโบนะคะที่มันพูดว้าวว้าวว้าวเราจะต้องทำให้มันได้ว้าวว้าวตลอดระเบิดก็ทิ้งไปถ้าเราทำพลาดเนี่ยมันก็จะนับคอมโบใหม่อันนี้มาแคสให้ดูตื่นเต้นนะเล่นไม่ค่อยดีเลย นี่อันนี้ต้องรัวนี่ทิ้งไปหมดเวลาแล้วได้1ล้านคะแนนเห็นไหมแล้วก็ได้โบนัสพิเศษนี่ล้านสองแล้วก็ได้เลเวลโบนัส 80,000 นะคะเลเวลโบนัสเนี่ยมาจากการที่เราเล่นเราอัพเวลเรื่อยๆเนาะนี่เล่นจบก็จะได้เปิดกล่องนี่ได้ EXP 90แน่เปิดอีกอุ้ยได้ปีกโอเคไปเล่นต่อนะคะเล่นอีก4รอบนี่เราก็จะได้ใช้ของนะคะใช้ปีกฟรีเนาะปีกก็จะช่วยสมมติถ้าเราแบบวางบล็อกไม่ลงอะแบบเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยยึดให้นะคะทางที่ดีต้องให้ได้ perfect 5ครั้งติดต่อกันเนี่ย6เลยเนี่ยนี่แล้วก็จะได้สีแดงๆเห็นไหมต้องตั้งใจเล่นนะคะนี่ perfect เห็นไหมมันจะขึ้นเขียนอยู่เนี่ย perfect grade อันนี้ก็ grade perfect เนี่ยเดี๋ยวจะเอาชนะตัวเอง1,600,000ได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี่อันนี้ต้องรัวๆเลย5ครั้งรัวๆอุ้ยพลาดเห็นไหมถ้าพลาดเมื่อกี้มันจะขึ้นคอมโบใหม่อะค่ะคอมโบคูณ4คูณ5คูณ1คูณ2ใหม่เนี่ยตอนที่มันว้าวๆเราไม่ควรพลาดนะถ้าพลาดไปแล้วพี่ลินจะตายเลยไม่อยากเล่นฆ่าตายไปเลยนี่นางฟ้าที่ได้มาเมื่อกี้ก็ศูนย์เปล่าแต่บางคนอาจจะเสียดายนะคะแบบพลาดไปแล้วก็เล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ลินแบบรู้สึกว่าอุ๊ยได้ของรู้สึกว่ามันไม่อยากเล่นต่อแล้วอ่ะอ่ะ
ทีนี้นะคะมันจะติ๊กนางฟ้าให้เหมือนเดิมเนี่ยอันเนี้ยเราควรจะติ๊กออกในรอบต่อไปนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียเพชรนะคะติ๊กให้มันไม่มีสีเหลืองๆเนี่ยอย่างเงี้ยติ๊กออกไปอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันฟรีแค่รอบเมื่อกี้ไงและดีก็เพอร์เฟคเพอร์เฟคไอ้พลาดอ่ะไม่เป็นไรยังพอให้ได้เพอร์เฟคยังไงก็ลองมาเล่นดูนะคะเพราะว่ามันมีอีเวนท์ที่จะให้ของรางวัลเราเป็นพวกแบบทั้งชุดทั้งทรงผมสวยๆเลยหรือบางทีตอนที่พี่ลินเล่นพี่ลินอาจจะไม่พูดไงก็เลยแบบมีสมาธิ คือแบบตอนนี้พูดเยอะไม่เอาใหม่ยอมตายเนี่ย คลิปจะได้ไวๆอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองไม่พูดดูเพราะว่าเหลืออีก1เหรียญแล้วอุ๊ยได้แม่เหล็กด้วยอ่ะได้อีก1เหรียญฟรีแต่เล่นอีก2ครั้งอ่ะครั้งนี้จะลองไม่พูดดูนะคะตั้งใจเล่นตื่นเต้นยังไงไม่รู้อ่ะพยายามให้ได้สีแดงเยอะๆนะไอ้เมื่อกี้มีแม่เหล็กช่วยเกือบจะไม่ได้ว้าวแล้วนี่ได้ไป1ล้าน1แสนก็ถือว่าเยอะนะนี่ได้โบนัสด้วยโบนัสเนี่ยเขาจะให้ทุกตาอยู่แล้วเนาะโอ้โหล้านสี่อ่ะตาสุดท้ายจะตั้งใจเล่นสุดๆโอ้เลเวลอัพด้วยอ่ะตอนนี้เลเวล15แล้วจริงๆของที่ได้มาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เลเวล1เลยโอ้ได้ของดีๆทั้งนั้นเลยแป๊บเดียวเลเวลก็ขึ้นแล้วอ่ะนี่ได้บล็อกอันนี้นะคะส่วนแม่เด็กก็ติ๊กออกไปเพราะมันไม่ฟรีแล้วเนาะให้เราสังเกตที่ตัวเลขอะค่ะว่าอันไหนฟรีเราติ๊กได้เนี่ยอย่างเงี้ยฟรีเนาะมาตั้งใจเล่นอ้าวอ๋อเมื่อกี้อัพเวลแล้วก็ได้เหรียญเพิ่มมา5เหรียญ จะเล่นทั้ง5เลยป่ะเนี่ยตื่นเต้นอ่ะเอ้ยเกือบหือมันก็เล่นยากเนาะมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคะลองไปเล่นกันดูกะจะทำให้ได้2ล้านจะทำยังไงดีเนี่ยหืมได้เวลามาบวก10ด้วยอ่ะอีกตาหนึ่งเดี๋ยวพาไปเล่นอีกเกมหนึ่งอันนี้ต้องตั้งใจจริงๆแล้วติ๊กอันนี้ออกไปนะคะเราจะไม่ยอมเสียเพชรเพราะเกมนี้เด็ดขาดจริงๆเนี่ยเมื่อวานที่เล่นเนี่ยได้500เพชรมาประมาณ 4-5 ครั้งเลยนะลองเล่นดูได้เพชรเยอะมากอ่ะได้เวลาเราไปได้70วินาทีนี่อ๋อเกตอีกแล้วพยายามทำให้ได้เพอร์เฟคนะคะก็คือการที่ให้มันเรียงบล็อกลงมาแบบตรงอ่ะบางทีตื่นเต้นมันก็ทำยากอะเนาะ
สียดายอ่ะถ้าเมื่อกี้ได้เพอร์เฟคสี่ห้าครั้งตอนเริ่มเกมเราก็จะได้บ็อกซ์สีแดงๆมารัวๆเลยเนาะโอ้โหอุตส่าห์ได้เวลามาเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้มันแบบแค่ตรงๆอ่ะแล้วก็ให้มันคอมโบว้าวๆเนี่ยนี่ระเบิดก็ทิ้งไปนะคะนี่มันเริ่มเร็วแล้วเห็นไหมทิ้งระเบิดจะทำสถิติชนะตัวเองได้ไหมเฮ้ยเย้ชนะแล้วเพราะว่ามีเลเวลโบนัสเมื่อกี้ไงเราเลเวลเยอะแล้วได้เพชรมา19ในที่สุดก็ทำสถิติชนะตัวเองได้แล้วนะคะนี่ได้เพชรมา500ด้วยตอนนี้พี่ลินได้ 1,645,260 แล้วเย้ในที่สุดก็ทำสถิติชนะตัวเองได้แล้วเกมต่อไปนะคะเป็นเกมที่พี่ลินโปรดยิ่งกว่า Drop อีกก็คือเกมแตะเขายังไม่แบบว่ายังไม่ปรับปรุงระบบใหม่นะคะก็เลยไม่ได้มีอีเวนต์แบบใหม่แต่ว่าก็มีคอลเลกชันที่เราสะสมเหมือนกันเนี่ยพี่ลินได้มาแค่นี้เองอ่ะเนี่ยอยากได้แรงมากเลยลายเทมอยู่ข้างล่างนะคะนี่อันนี้ก็แบบซุปเปอร์แรร์เป็นหมวกไฟเหรอเกมนี้ชอบจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนี้เนาะนี่ไงอีเวนต์ก็มีนี่อีเวนต์สะสมนะคะก็จะได้เพชร300 400 300แล้วก็ได้กล่องอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมที่1อีกแล้วมาเห็นบอกให้มาแคสให้ดูหน่อยว่าทำยังไงมาดูกันนะคะเทคนิคก็คือว่าเราจะต้องกดรัวๆให้มันได้คอมโบเยอะๆจำไว้นะคะว่าทางซ้ายของเราเป็นสีเหลืองพี่ดินจะจำแค่สีเหลืองที่เป็นรูปหน้าคนนะไอ้พลาดสีฟ้าเดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวนะคะมองไม่ทันแต่ก็ไอ้ตายพยายามอย่าให้คอมโบหลุดอ่ะเดี๋ยวจะสอนเทคนิคเนาะมันก็ยากเหมือนกันนะคะเด็กๆน่าจะชอบเนาะเพราะว่าใช้สายตาเยอะมากวายตายกบคนงงอะดิอุ๊ยพลาดหมื่นแล้วเนี่ยได้800,000เองอ่ะเดี๋ยวจะสอนเทคนิคคือแบบว่าพี่ลินจะดูแค่ฝั่งซ้ายแล้วแต่นะว่าบางคนอาจจะดูฝั่งขวานะคะแต่จริงๆพี่ลินถนัดขวานะแต่ว่าดูฝั่งซ้ายมันจำง่ายกว่าตอนแรกคือเราเผลอไปดูฝั่งซ้ายละแต่บางคนก็ดูทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงคราวนี้จะไม่พูดนะคะกดรัวเกินนี่มาดูคะแนนกันคะแนนเลเวลพี่ลินทั้ง 70,000 นะเพราะว่าพี่ลินเลเวลสูงแล้วเข็มนี้ชอบมากได้ EXP 80ด้วยได้เล่นอีก3ครั้งแล้วก็
ถ้าเดี๋ยวจะอธิบายนะคะเผื่อใครเล่นไม่เป็นเนาะเดี๋ยวจะเล่นช้าๆให้ดูอ่ะรอบนี้ขอช้าๆเมื่อก่อนพี่ลิงก็เล่นอย่างนี้ช้าๆกบสีดำกบกบดำดำกบดำกบอยากเล่นช้าช้าเล่นช้าช้าก็จะแม่นนะคะเราจะได้แบบดูทีละช้าช้าถ้าไหนยาวก็ยาวเลยส่วนที่เป็นรูปดวงไฟนะคะก็คือรูปก็คือสามารถกดได้ทั้งขวาและซ้ายนะคะที่เป็นรูปไฟอย่างเงี้ยกดทางไหนก็ได้อ่ะเมื่อกี้โมอธิบายไม่รีบกดบางครั้งพี่ลิงก็มั่วๆเอาอย่างเงี้ยเออเนี่ยมั่วเอาแล้วมันเผลอฟุกได้อะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออแต่อย่ามั่วเยอะสังเกตเอาดีกว่าเนี่ยถ้าเรากดผิดพลาดมันก็จะเริ่มคอมโบใหม่ซึ่งมันทำให้คะแนนเราลดน้อยมากเห็นปะไอ้นี่ลองมั่วเอาแล้วเนี่ยเอา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 ขอแบบช้าๆเลยดีกว่าเอาแบบช้าช้าสุดๆเนาะเผื่อว่าใครดูไม่ทันอ่ะนี่อัพเลเวลด้วยเลเวล12แล้วได้ของอะไรบ้างเนี่ยเยอะเลยเพชร60ได้ของดีเนี่ยฟีเวอร์เนี่ยเดี๋ยวขอเป็นรอบหน้านะคะไอ้ฟีเวอร์ไอ้ของเร็วเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ขอเล่นแบบช้าๆให้ดูก่อนมาเอาเป็นหน้าคนกับหมีเนาะหน้าคนหน้าคนหมีหมีคนคนคนหมีหมีหมีคน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 หมี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 คนหมี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 คนคนคนอันนี้ช้าสุดแล้วนะดูกันทันนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะแบบเซียนเกมนี้แหละแค่ลองแยกสีออกก็สามารถเล่นได้เวิร์กแล้วอันนี้เริ่มงงแล้วเนี่ยพูดเยอะจนงงอ่ะหมีอยู่ไหนหมีอยู่ไหนเป็ดอยู่ไหนมึนอันนี้ช้าช้าค่อยๆไปเห็นบางครั้งสุ่มได้เนี่ยเห็นไหมสุ่มไปเลยไม่ใช่สุ่มหรอกคือแบบเราแบบเคยชินนะความเคยชินว่ามันจะไปทางขวาหรือว่าจะไปทางซ้ายอะไรพวกเนี้ยถ้าเราหยุดคิดนานคอมโบมันก็จะหายไปนะคะอันนี้ร้อยเออ time over ไปเลยนี่เปิดกล่องตึ้งๆเอามาครั้งนี้จะลองเล่นแบบเร็วๆให้ดูนะคะจะเงียบเนาะใช้ฟีเวอร์อันนี้แหละ โอ้ยโอ้ยพลาดอ่ะเอาใหม่เอ้าไม่น่าตื่นเต้นเลยบางครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยเล่นแล้วแต่ก็มันยากอะเล่นช้าๆดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่อะบางทีอาจจะงงได้เอาเอาเอาเสียดายฟีเวอร์อุตส่าห์ได้ของดีๆมาดูสิได้คะแนนนิดเดียวเองเราจะเอาชนะตัวเองได้หรือไม่ต้องไปให้ได้2ล้านอ่ะซึ่งพี่ลิงได้ล้าน9เนาะติ๊กออกอย่าลืมติ๊กออกด้วยนะเนี่ยไม่งั้นเสียตังค์นะเสียเพชรเนาะติ๊กออกโอเคมาตั้งใจตั้งใจตั้งใจเอ้า รีบกดเกินอ่ะ
หมื่นแล้วเนี่ยเริ่มหมื่นแล้วเล่นเยอะเกินอ้าวสีดำอยู่อีกฝั่งนึงโอ้โหเฉดได้อ่ะเฉดได้คอมโบทางที่ดีอย่าให้หลุดคอมโบเป็นอันเด็ดขาดเลยเนาะจะดีที่สุดเลยเพราะถ้าหลุดแล้วมันเริ่มคอมโบคูณ1คูณ2ใหม่มันจะช้ามากเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ลินมารีวิว2เกมให้ดูนะคะก็คือเกมดับดับและแตะเนาะแตะส่วนฟรุตมอนเตอร์กับโกลคัสโกลัสเนี่ยโอ้โหยังไม่เล่นเนาะวันนี้รีวิวแค่2เกมก่อนแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะบ๊ายบายหวังว่าจะชอบนะ